านะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงในเรื่องของบอดี้แคร์กันค่ะจริงๆเป็นไอเทมที่ไม่ควรมองข้ามเลยนะเพราะว่านอกจากเราเนี่ยอยากจะมีผิวหน้าที่แบบว่าสวยแล้วนะคะผิวตัวผิวร่างกายของเราอ่ะก็ต้องดูแลและก็ให้ความสำคัญมากๆเช่นกันและที่จะพูดถึงในวันนี้เนี่ยคือชิชาเห็นป้ายยาเดทวิตเยอะมากมันน่าสนใจอ่ะ2ตัวนี้เลยนะคะแบรนด์ด็อกเตอร์ไบโอค่ะเป็นแบรนด์จากเกาหลีถ้าใครติดตามช่องชิชาจะเห็นว่าส่วนมากที่ชิชาชอบใช้หรือให้ความสนใจจะเป็นสกินแคร์จากเกาหลีจริงๆเพราะว่าคือคนเกาหลีเขามีผิวที่แบบผิวดีมากอะทั้งผิวหน้าหรือผิวตัวของเขาอะก็เลยอยากจะผิวสวยอย่างเขาบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้มาพูดถึง2ตัวนี้กันค่ะตัวนี้ก่อนนะคะตัวนี้เนี่ยชื่อว่า Dr. Bio Eco All in One Cleanser ขวดสีมินิมอลมากๆเขาเป็นคลีนเซอร์อาบน้ำที่สามารถใช้ได้ทั้งตัวเลยนะตั้งแต่หัวจรดเท้าก็คือสระผมได้นะคะล้างหน้าได้แล้วก็อาบน้ำได้ได้หมดจบในตัวเดียวเลยเรียกว่าทำความสะอาดผิวแบบ top to toe ค่ะตอนที่ชิชาใช้คลีนเซอร์อาบน้ำตัวนี้เนื้อสัมผัสของเขาอ่ะจะเป็นเนื้อเจลใสๆค่ะแล้วก็จะเป็นแบบลื่นๆพูดในเรื่องของฟองคือฟองไม่เยอะเลยนะจะเป็นฟองบางๆคือมีฟองแต่เป็นฟองบางๆลื่นๆค่ะให้ความรู้สึกที่แบบสะอาดอ่ะแล้วก็กลิ่นของเขาจะเป็นกลิ่นหอมอ่อนๆกลิ่นหอมธรรมชาติอ่ะคือไม่ได้หอมแบบเป็นน้ำหอมไปเลยนะแต่เป็นกลิ่นหอมที่อ่อนโยนรู้สึกว่ามันอ่อนโยนแล้วก็ปลอดภัยกับผิวของเราคลีนเซอร์อ่ะคือไม่อันตรายกับผิวเลยพอใช้ตัวนี้แล้วอ่ะฟิลที่ชิชาชอบมากที่สุดเลยคือตอนที่ล้างตัวทุกคนมันจะรู้สึกแบบตัวลื่นๆแต่เป็นตัวลื่นแบบสะอาดคือผิวไม่แห้งเลยนะคะผิวแบบว่าผิวนุ่มชุ่มชื้นมากๆเดี๋ยวเรามาดูที่กล่องดีกว่าค่ะนี่คือหน้าตากล่องของ Eco All in One Cleanser นะทุกคนจะเป็นแบบนี้รอบๆเขาจะเป็นภาษาเกาหลีหมดเลยนะส่วนประกอบของตัวนี้นะคะจะเน้นไปทางแบบการหมักบ่มนะจะมีโปรไบโอติกหมักบ่มจากกิมจิส้มเกาะเชจูมีสารสกัดจากผักและผลไม้แห้งที่นำมาหมักบ่มและที่สำคัญนะคะตัวนี้เนี่ยเขามีแพนเทนอลที่ช่วยต้านการอักเสบลดการระคายเคืองแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวมากๆเลยถ้าให้ชิชาบอกนะคนที่ผิวแพ้ง่ายนะคะผิวแห้งหรือจะให้แบบพูดได้เลยคือสามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยนะเพราะว่าตัวนี้เขาอ่อนโยนแล้วก็ปลอดภัยมากๆค่ะจริงๆของแบรนด์ดร.ไบโอเนี่ยเขาสามารถใช้ได้ตั้งแต่แบบเด็กทารกเลยนะเด็กแบบแรกเกิดอ่ะจนถึงแบบผู้สูงอายุเลยใช้อะไรแล้วก็แพ้อ่ะชิชาคิดว่าดร.ไบโออ่ะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆอย่างชิชาค่ะเป็นคนที่ผิวตัวเนี่ยเซนซิทีฟมากๆค่ะถ้าไปอาบน้ำแล้วก็เจอพวกครีมอาบน้ำที่แบบมันแรงจริงๆอ่ะชิชาอาบเสร็จใช่ปะมันจะเกิดแบบผื่นแบบเป็นปื้นๆแดงๆที่ตัวทันทีเลยนะแต่ว่าจากที่ใช้ดร.ไบโอนะคะคือไม่เกิดอาการแพ้อะไรเลยแล้วก็รู้สึกว่าผิวของเราอ่ะสะอาดที่กล่องอ่ะเขาจะเขียนไว้นะไอ้ตรงเนี้ยเขาจะเขียนไว้ด้วยว่าแบบแนะนำให้อาบกับน้ำอุ่นก็คือว่าให้ล้างตัวด้วยน้ำอุ่นอะแล้วชาก็เลยลองใช่ปะผิวมันนุ่มจริงๆพอเราล้างด้วยน้ำอุ่นอะผิวมันนุ่มขึ้นค่ะมีความแบบสบายผิวแล้วก็สดชื่นมากๆใครที่อยากจะลองดูเนี่ยแนะนำว่าให้ลองอาบควบคู่กับการล้างด้วยน้ำอุ่นนะลองทำตามกันดูได้นะคะตัวถัดมาที่โดนป้ายยานะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะ Dr. Bio Shooting Moisture Lotionตัวนี้เนี่ยเขาเป็นโลชั่นที่ลดการระคายเคืองนะคะลดอาการผื่นแดงจะบอกว่าถูกใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ใช้แล้วเพราะว่าเนื้อโลชั่นของเขาอ่ะเป็นเนื้อโลชั่นที่บางเบามากๆประมาณว่าแบบทาแล้วไม่เหนียวเหนอะหนะตัวเดี๋ยวจะให้ดูนะคะเนื้อโลชั่นเขาจะบางเบามากๆอ่ะแล้วก็ไม่มีความหนืดเลยเขาจะแบบทาแล้วแบบจะมีความแบบแตกตัวซึมเร็วเนี่ยให้ดูแค่แบบทาแค่นี้แล้วมันจะมีความเย็นๆอ่ะทุกคนเหมือนเราทาน้ำอ่ะชิชาชอบโลชั่นที่ไม่มีความหนืดตัวหรือเหนียวตัวเลยนะไม่มีกลิ่นใดๆเลยเป็นโลชั่นที่รู้สึกว่ามันปลอดภัยมากๆอ่ะจากสารเคมีเนี่ยไม่มีกลิ่นอะไรเลยแล้วก็ไม่มีสีด้วยอ่อนโยนสุดๆอ่ะทุกคนและแน่นอนค่ะของดร.ไบโอก็สามารถใช้ได้ทั้งเด็กแรกเกิดแล้วก็ผู้สูงอายุทาง่ายมากคือซึมแล้วก็แบบมีความแบบเย็นๆผิวอ่ะเราทาแล้วแบบปาดเข้าไปเราแบบซึมไปเลยอ่ะฟีลแบบพอทาโลชั่นตัวเนี้ยรู้สึกว่าเขาอะเข้าไปแบบปลอบประโลมผิวของเราแล้วก็ช่วยลดอาการระคายเคืองนะคะพวกรอยผื่นรอยแดงพอได้ใช้ตัวนี้คือชิชาติดใจเลยจริงๆมันเหมาะกับสภาพอากาศของประเทศไทยมากๆนะเพราะว่าประเทศไทยเป็นเมืองร้อนใช่ไหมการที่เราทาโลชั่นที่มันเหนอะตัวมากๆอะชิชาเป็นคนที่หงุดหงิดง่ายอะพอทาแล้วแบบตัวเหนียวแล้วแบบพอใส่เสื้อผ้าแล้วมันติดเสื้อผ้าแต่ตัวนี้ไม่เป็นเลยนะและอันนี้ค่ะจะเป็นหน้าตากล่องของ Shooting Moisture Lotion นะคะเป็นส่วนผสมจากธรรมชาตินะคะสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวเขาเขียนเลยว่าบำรุงทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยเขามีส่วนผสมจากธรรมชาติลดการอับชื้นอย่างตอนกลางวันอะชิชาใช้ตัวเนี้ยทาผิวคือตัวไม่เหนียวเลยทุกคนไม่รู้สึกว่าผิวมันแบบหนึบหนับอะหรือมีความเหนียวตัวคอนเฟิร์มว่าสบายผิวมากนะคะ
แล้วก็ในส่วนของกลางคืนเนี่ยชิชานอนห้องแอร์ใช่ไหมแล้วคือชิชาเป็นคนที่ชอบอากาศหนาวอ่ะเปิดแอร์แบบแรงเหมือนกันนะถ้าโลชั่นเนี่ยให้ความชุ่มชื้นไม่พอเนี่ยจะเกิดอาการแบบผิวแห้งหรือผิวลอกเป็นขุยๆตัวนี้ให้ความชุ่มชื้นดีมากเลยคือผิวไม่แห้งเลยอ่ะก็สามารถทาแล้วก็อยู่ในอากาศหนาวๆได้นะคะคิดว่าตัวนี้ใช้ได้ทั้งแบบอากาศร้อนแล้วก็อากาศหนาวอ่ะคือเหมาะทุกสภาพอากาศเลยนะสรุปนะคะหลังจากที่ได้ใช้ด็อกเตอร์ไบโอทั้ง2ตัว Eco All in One Cleanser ตัวนี้นะคะกับShooting Moisture Lotion Cosifa อันนี้เลยชิชาใช้ควบคู่กันนะคือใช้ตัวนี้ก่อนอาบน้ำแล้วก็ใช้โลชั่นตัวนี้นะคะหลังอาบน้ำผิวตัวของชาดีขึ้นมากและบางทีชาก็แบบใช้ตัวนี้ล้างหน้าด้วยนะก็รู้สึกว่าหน้าไม่แห้งแล้วก็ไม่แพ้เลยอย่างอันนี้ก่อนถ่ายชิชาอาบน้ำด้วยครีนเซอร์เนี้ยก็ใช้ล้างหน้าไปด้วยเลยก็คือมันสะดวกสบายมากอ่ะล้างอันเนี้ยตอนเช้าก่อนที่จะถ่ายคลิปเนี้ยค่ะผิวหน้าของเราอ่ะสะอาดเหมือนกันนะแล้วก็ไม่เกิดอาการแพ้หรือผื่นคันที่หน้าเลยไว้ใจได้พอใช้แล้วอ่ะไม่ระคายเคืองผิวแม้แต่นิดเดียวรู้สึกว่าเขาเนี่ยทั้งอ่อนโยนแล้วก็บำรุงผิวได้ดีสุดๆค่ะในส่วนของตัวโลชั่นนะคะก็รู้สึกว่าเขาเป็นโลชั่นที่บางเบาแล้วก็สบายผิวมากอ่ะแถมยังให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากๆอีกด้วยส่วนช่องทางการสั่งซื้อทั้ง2ตัวนี้นะคะเดี๋ยวชิชาเนี่ยจะใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างคลิปเหมือนเดิมนะคะใน description คิดว่าเป็นอะไรที่ตอบโจทย์แล้วก็ดีกับผิวมากๆค่ะใครที่ผิวบอบบางหรือเกิดอาการแพ้ง่ายอ่ะชิชาแนะนำของด็อกเตอร์ไบโอเลยนะแบบชิชาเนี่ยก็คือติดใจไปแล้วนะคะคิดว่าน่าจะซื้อมาใช้อยู่เรื่อยๆเลยเพราะว่าหลังจากใช้แล้วคิดว่าเหมาะกับผิวของชิชามากๆคิดว่าน่าจะเหมาะกับผิวของทุกๆคนด้วยเลยอยากจะแนะนำทั้ง2ตัวนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวขอจบเพียงเท่านี้ก่อนละกันค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย